สวัสดีครับพบกับช่อง Big Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่110นะครับเป็นตอนที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักฟังก์ชันหนึ่งใน Tracer นะครับชื่อว่า Labeling นะครับตัว Labeling เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมในรายละเอียดของวิดีโอกันแล้วกันนะครับลาเบลจริงๆเนี่ยมันแปลว่าป้ายหรือตัวที่เอาไว้ขยายหรือบรรยายนะครับซึ่งตัวเทเซอร์เนี่ยเขาใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยง่ายต่อการจำว่าเอ๊ะไอธุรกรรมที่มันส่งไปมาเนี่ยตัวเนี้ยมันคือธุรกรรมอะไรนะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมว่าเออมันก็โอเคนะเพราะว่าเวลาที่มันทำธุรกรรมโอนกันยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรตอนนั้นเราทำเพื่อจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาดูอีกทีเมื่อเดือนที่แล้วเฮ้ยตกลงนี่มันคืออะไรวะโอนไปซื้อของหรือว่าโอนไปเพื่อเทรดเงี้ยเราสามารถที่จะขยายความเข้าไปในแต่ละ transaction ได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้ามาในหน้าจอของ Tracer เนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับในตัว device เนี่ยมันจะมีเมนูทางด้านซ้ายเนี่ยเขียนว่า enable labeling นะครับเวลาเรากด enable labeling เนี่ยสิ่งที่มันต้องการก็คือตัวที่เรียกว่า Dropbox นะครับมันต้อง connect ไปที่ Dropbox เพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยไอ้ข้อมูลที่มันเราทำเป็น label เนี่ยมันจะถูก encrypt แล้วเก็บไว้ในตัว cloud storage ที่เรียกว่า Dropbox นะครับในฟีเจอร์ของมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยก็ให้ create ให้สร้างให้ก็คือไปสมัคร Dropbox อ่ะง่าย connect กับตัว Google account ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหลังจากที่เรา connect กับตัว Dropbox เนี่ยเราจะสามารถ rename ตัว account ได้นะครับแล้วก็ใส่ comment เข้าไปใน transaction ได้ label address ได้ full text search ได้ full text search หมายถึงเราสามารถค้นหานะค้นหาคือถ้า transaction น้อยๆมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้า transaction เยอะๆfull text search เนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะไม่ต้องห่วงเรื่องของ security นะครับเพราะว่าตอนที่มันทำเนี่ยมันจะไปสร้างโฟลเดอร์อยู่ใน Dropbox แล้วมันจะ encrypt นะครับแล้วคีย์ที่จะมาถอดรหัสเนี่ยมันจะเก็บไว้ใน Tracer ซึ่งมันโอเคเลยฟีเจอร์นี้ใส่เข้าไปเนี่ยก็ในแง่ของ security เราก็วางใจได้นะว่าเฮ้ยมันก็ปลอดภัยอ่ะเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอ่ะผมลอง connect ตัว Dropbox เลยแล้วกันเนาะตัวเนี้ย Dropbox ของ Big Investment ผมก็ allowเรียบร้อยเดี๋ยวผมใส่กันทีนี้ตัวหน้าจอเทเซอร์เนี่ยมันจะขึ้นให้คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูจะขึ้นอย่างนี้มันถามว่าจะคอนเฟิร์มไหมเห็นไหม enable labeling encrypt value of the key ด้านขวาก็คอนเฟิร์มด้านซ้ายก็เป็น cancel ผมอยากทำก็คอนเฟิร์มตึ้งเข้ามาเรียบร้อยเข้ามาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้โชว์ให้เพื่อนดูตัวหน้าจอไม่เป็นไรเนาะไม่เห็นไม่เป็นไรมันคอนเฟิร์มมาแล้วก็ทีนี้มาดูที่นี่มันเรียบร้อยแล้วโอ้ยลองดิสคอนเนคก่อนนะเดี๋ยวผมลองดิสคอนเนคก่อนเพราะเพื่อนๆจะได้เห็นตอนที่มันคอนเนคเอาใหม่นะตึ้งผมเลือกenable labeling ตึ้งกด connect เดี๋ยวดิส connect กันนะแป๊บหนึ่งไปลบก่อนสร้างโฟลเดอร์ไว้ละ
โอเคเดี๋ยวผมจะไปลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งกันรีดตึมทีนี้เริ่มใหม่นะมาที่ labeling ปึ้งกด connect dropbox มันจะถามว่า allow ไหมอนุญาตไหม tracer would like to access your old folder app tracer inside your dropbox อนุญาตไหมเราก็กดอนุญาตตึมมาแล้วปกติมันต้องกดคอนเฟิร์มนะมันต้องคอนเฟิร์มตรงนี้ผมเคยคอนเฟิร์มไปแล้วรอบนึงมันไม่ขึ้นคอนเฟิร์มให้กดละขออภัยลองมาดูที่โฟลเดอร์ในนี้ไฟล์ในแอปมีเทเซอร์ละมันยังไม่มีอะไร empty อยู่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวนี้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างปกติตรง account เนี่ยมันจะใส่ label ไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนตัว account เนี่ยมันจะใส่ label ไม่ได้นี่เห็นไหมมันเริ่มขึ้น rename account เปลี่ยนได้ละสมมุติผมใส่สำหรับ savingจุดประสงค์ของนี้คือ saving เก็บเห็นไหมเรา rename ได้ละทีนี้เข้ามาดูใน account อันนี้มันจะมี transaction แต่ก่อนเนี่ย transaction อันเนี้ยมันจะไม่มีตัว label หรือ comment ตรงนี้ผมสามารถ add ตรงนี้ได้ว่า monthly saving สมมติทุกเดือนผมจะเอามาใส่ตรงนี้ไอ้ตัวเลขที่มันยาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมันก็ง่ายต่อการที่เราจะจำใช่ไหมแล้วมันมีตรงไหนอีกเมื่อกี้มันบอกตัวTracer เนี่ยมันมีฟังก์ชัน Label ตรงไหนอีกมันจะมี Rename Account Receive address แล้วก็มี comment อันนี้คือ comment ตรง transaction เนาะแล้วก็ตรง receive address ตรงนี้ edit label ใส่เป็นอะไรดีเป็น cold storage saving storage กัน cold saving แล้วกันผมใส่คำว่า cold saving connect ปุ๊บกลับมาเหมือนเดิมเลย cold saving เห็นไหมเพราะนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะที่มันจะปรับได้ก็คือ 1. label ตรง account เนี่ยไม่งั้นมันจะเป็น account 1ตลอดซึ่งดูแล้วก็แบบไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใน transaction เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้มันจะเปลี่ยนตรงนี้เลยเนาะเวลาเราโอนออกเหมือนกันถ้าเราโอนออกเราก็เปลี่ยนการโอนออกตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ receiving address เราสามารถเปลี่ยนได้สมมุติเรามีหลาย address เราบอกตรงนี้เป็นอะไรอีก for trading อะไรเงี้ย for อะไรกันfor arbitrage อย่างเงี้ยเราสามารถแยก address เนี่ยแต่ละกระเป๋าแล้วก็ comment ได้อีกอันนึงที่มันพอใช้งานได้ก็คือตรงนี้ function search เนี่ยเวลาที่เรามี transaction เยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติเรา search คำว่า saving อย่างเดียวมันก็จะกรองไอ้ตัวที่มันไม่ใช่ saving ออกไปพวกที่เป็น for trading for arbitrage อะไรนี่ผมยกตัวอย่างนะแต่ปกติของผมอ่ะมันไม่ค่อยมี transaction หรอกเพราะว่าผมเก็บอย่างเดียวแล้วก็อีกกระเป๋านึงเนี่ยเป็นกระเป๋าที่สำหรับมันจะเป็นสำหรับ transaction ซึ่งอันนั้นขารับมันจะไม่ได้อยู่ในเทเซอร์เพราะนั้นตัวอย่างนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอให้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วว่าตัว labeling เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ดียังไงเนาะเพราะมัน
สามารถที่จะ connect กับไอตัว Dropbox แล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ที่นั้นได้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูใน Dropbox เนี่ยเราเห็นในแอปเนี่ยเริ่มในเทเซอร์เนี่ยเราจะเห็นนะมันจะมีตัว data อันนึงเห็นไหม mtdt เนี่ยตัวเนี้ยเข้า hash ใช่ไหมเนี่ยเราจะถอดยังไงอะ ใช่ป่ะเออเข้าท่าเนาะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ตัวรีวิวเรื่องไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับตอนนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ